หนุ่มสู้ค่าสินสอดไม่ไหวหันแต่งกับสาวใหม่สาวเก่าบุกมาง้อบอกลดสินสอดให้แล้วหนุ่มจีนสู้ค่าสินสอดไม่ไหวตัดใจไปคบสาวคนใหม่เมื่อถึงวันวิวาห์สาวเก่าบุกมางานอ้อนวอนขอคืนดีพร้อมบอกแม่ลดค่าสินสอดให้แล้วสินสอดถือเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีการแต่งงานในหลายพื้นที่ซึ่งฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงจะเป็นผู้จ่ายสินสอดนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามเรื่องสินสอดควรเป็นเรื่องที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายและควรเรียกตามพอเหมาะไม่เช่นนั้นอาจนำปัญหามาให้อย่างกรณีหนุ่มสาวชาวจีนคู่นี้ได้เมื่อเร็วๆนี้คลิปวิดีโอของงานแต่งแห่งหนึ่งในประเทศจีนกำลังเป็นไวรัลเป็นคลิปขณะที่หญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดสีขาวบุกเข้ามาในงานเข้ามากอดขาอ้อนวอนเจ้าบ่าวทั้งน้ำตาตามรายงานหญิงสาวที่กำลังกอดขาเจ้าบ่าวคือแฟนเก่าของเขาก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยวางแผนที่จะแต่งงานกันแต่เนื่องจากแม่ของจักฝ่ายยิงได้เรียกค่าสินสอดเป็นจำนวน 660,000 หยวนประมาณ 3.4 ล้านบาทซึ่งเขาสู้ค่าสินสอดไม่ไหวจึงตัดสินใจถอยห่างและหันไปเริ่มต้นกับคนใหม่ด้านฝ่ายหญิงได้อ้างว่าตอนนั้นเธอไม่สามารถคัดค้านแม่ได้เพราะเธอถูกปลูกฝังให้เชื่อฟังครอบครัวมาตลอดในตอนแรกที่เขาห่างหายไปเธอคิดว่าเขาจะไปทำงานเก็บเงินเพื่อมาขอเธอเพิ่งมารับรู้ว่าเขากำลังจะแต่งงานใหม่เมื่อถึงวันงานเธอได้สวมชุดสีขาวราวกับเจ้าสาวบุกเข้าไปในงานปรีเข้าไปคุกเข่าร้องไห้อ้อนวอนขอให้เขาให้อภัยและกลับมาหาเธอพร้อมกล่าวว่าแม่ได้ลดค่าสินสอดให้แล้วเหลือเพียง 180,000 หยวนประมาณ 940,000 บาทเท่านั้นแต่ทว่าเขาไม่ได้รู้สึกเห็นใจหรือสนใจในข้อเสนอของเธอสักนิดเขาผลักเธอลงกับพื้นก่อนที่จะไล่เธอออกไปจากงานขอบคุณที่มาโซฮูคิดถึงมากการร้องไห้14วันลั่นฉันผิดเองขอโทษเตรียมของขวัญลูกทั้ง3คนเป็นแม่คิดถึงมากการวิภากรร้องไห้14วันลั่นฉันผิดเองขอโทษเตรียมของขวัญให้ลูกทั้ง3ปัญหาครอบครัวร็อกเกอร์ดังร้าวรานใจทุกฝ่ายการวิภากรภรรยาเสกโลโซโพสต์ล่าสุดเป็นภาพขณะตัวเองกำลังยกมือไหว้พร้อมแคปชั่นว่าฉันผิดเองขอโทษทีที่วันนี้ดีไม่พอนอกจากนั้นคนเป็นแม่การโพสต์ภาพโน้ตบุ๊ก3เครื่องพร้อมสเปคให้เหมาะกับลูกๆแต่ละคนเสือกวางและลอนดอนพร้อมบอกว่าแม่เตรียมของขวัญคริสต์มาสและปีใหม่ให้เสือด้วยนะครับชอบไหมครับเล่นเกมมันเลยครับดูนี้นะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับของกวางก็มีนะคะแม่ไม่ลืมรีบมาเอาไปวาดรูปสวยๆเลยนะคะสีดำส่วนอันนี้ของเด็กลอนดอนสีขาวคงชอบเหมือนกันแม่เลือกเองหมดเลยนะคะโดยการยังโพสต์ภาพห้องที่บ้านพร้อมแคปชั่นคิดถึงเสือเศรษฐการลูกชายพร้อมเนื้อเพลงฝันดีแค่ไม่กี่คืนว่าเพิ่งไม่นานที่ห้องนี้มีประกายเพิ่งไม่นานที่ห้องนี้มีจิตใจแค่ไม่นานแล้วห้องนี้ก็ปิดตายแค่ไม่นานที่ลิ้มรสความสุขใจก็แค่ไม่นานที่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อใครก็เหมือนวูบเดียวเป็นใครก็คงรับไม่ทันฝันดีแค่ไม่กี่คืนมันก็จางก็หายไปฝันดีแค่ไม่กี่ครั้งแล้วฝันร้ายตลอดไปแพทเซตทาก้านขีดล่างแม่คิดถึงมากครับร้องไห้14วันแล้วทีอย่างกับละครแฟนเก่าบุกงานโผร้องไห้ซบตักเจ้าสาวเจ้าบ่าวไม่ทนจัดไปเต็มเท้าอย่างกับละคร
แฟนเก่าบุกงานโขร้องไห้น้ำตาลองค์ซบตักเจ้าสาวเหตุตัดใจไม่ได้สาวแต่งงานเจ้าบ่าวทนไม่ไหวเตะดงเน้นจัดไปเต็มเท้าแม้ว่างานแต่งงานจะเป็นงานรื่นเริงเต็มไปด้วยความชื่นมื่นมีธรรมเนียมการแต่งงานมากมายไม่ว่าจะติดคำอวยพรสีแดงนั่งบนซุ้มดอกไม้ดื่มชาอวยพรหรือห้องรอสำหรับเจ้าสาวแต่ไม่ใช่ว่างานแต่งงานทั้งหมดจะราบรื่นเหมือนกันเสมอไปหลายครั้งที่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดและไม่คาดฝันโผล่ขึ้นมากระทันหันจนทำให้วิวาห์ล่มล่าสุดทางเว็บไซต์163รายงานกระแสไวรัลในโซเชียลมีเดียประเทศจีนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์วุ่นวายสุดตะลึงในระหว่างที่พิธีกำลังดำเนินไปนั้นจู่ๆแฟนเก่าของเจ้าสาวเดินทางมายังงานแต่งงานโผล่กอดขาและซบตักเจ้าสาวพร้อมทั้งร้องไห้อย่างขมขื่นและพรั่งพรูเรื่องความรักในอดีตเหตุทำใจไม่ได้ที่เห็นเธอแต่งงานขณะที่เจ้าบ่าวยืนอยู่ข้างๆคณภาพบาดตาที่เกิดขึ้นไม่ไหวจึงยกเท้าเตะหนุ่มเข้าอย่างจังตามรายงานขณะที่เจ้าสาวกำลังอยู่ในห้องและนั่งบนเตียงเผยภาพหนุ่มใส่ชุดสีดำคุกเข่าลงกับพื้นและสารภาพความในใจพลางร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดซึ่งเจ้าสาวไม่มีท่าทีที่จะผลักไสหรือต่อต้านเธอลังเลทำหน้าเศร้าราวกับจะร้องไห้แถมเอื้อมมือไปลูบหัวแฟนเก่าเพื่อปลอบโยนไม่เพียงต่อหน้าต่อตาเจ้าบ่าวเท่านั้นแต่ยังมีเพื่อนและญาติคนอื่นๆอีกด้วยเจ้าบ่าวเผยทั้งคู่ทำราวกับว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ๆยิ่งดูยิ่งโมโหทำไมว่าที่ภรรยาถึงยังไม่ตัดขาดกับแฟนเก่าราวกับว่าความสัมพันธ์เก่ากำลังจะฟื้นหลังจากคิดดูแล้วผมกอดไม่ได้ตรงเข้าไปถีบแฟนเก่าจนกระเด็นล้มลงกับพื้นหลังจากหนุ่มดังกล่าวถูกถีบจนหน้าคว่ำก็โกรธมากจนลุกขึ้นและทะเลาะ กับเจ้าบ่าวซึ่งมีน้องชาย2คนขนาบอยู่ด้านข้างงานนี้ทำเอาโอลเวงวุ่นวายเพราะไม่มีใครห้ามใครเลยทีเดียวบางทีการแต่งงานครั้งนี้จะดำเนินไปอย่างยากลำบากสำหรับเจ้าบ่าวเพราะเรื่องราวครั้งนี้พิสูจน์ได้หลายอย่างโดยเฉพาะว่าที่ภรรยาอาจไม่ได้มีเจ้าบ่าวเพียงคนเดียวในใจการแต่งงานเช่นนี้ไร้ความหมายเป็นอย่างยิ่งภาพจากโซฮูเรื่องราวดังกล่าวถูกชาวเน็ตจีนพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นไม่ว่าจะคุณกล้าดียังไงจะแต่งงานกับผู้หญิงไม่ให้เกียรติว่าที่สามีของตัวเองแบบนี้ถ้าเป็นฉันแม้ว่าฉันจะเป็นโสดไปตลอดชีวิตฉันก็ไม่ต้องการผู้หญิงแบบนั้นอย่าแต่งงานหากเขายังมีเยื่อใยให้กับแฟนเก่าจนออกนอกหน้าคุณจะกลายเป็นผัวหลวงอย่างแน่นอนในอนาคตหากคุณเลิกกับเธอจะได้นำทรัพย์สินทั้งหมดของคุณคืนและหาแฟนใหม่ขณะที่อีกส่วนกลับมองว่าเรื่องราวมันดูดราม่าเกินกว่าจะเป็นเรื่องจริงโดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าวิดีโอดังกล่าวมีความเวอร์เกินไปอย่าคิดจริงจังตอนนี้คนทำทุกอย่างเพื่อให้มีชื่อเสียงหากนี้ไม่ใช่การแสดงก็ยังไม่แนะนำให้เจ้าบ่าวแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามเมื่อใจของคนเปลี่ยนไปก็ยากที่จะหันหลังกลับแม้ว่าคุณจะแต่งงานแต่ก็ยากที่จะบอกว่าภรรยามีกิ๊กในอนาคตหรือไม่ขอบคุณที่มาจากโซฮู163We'll be right back.